This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาเปิดทำการของห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้ยังคงอยู่กับคุณด้วยเรื่องเป็นเรื่องสั้นนะคะจากหนังสือของออุดากรค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องที่ชื่อว่าวิญญาณลอยนะคะวิญญาณลอยอันนี้ต้องบอกว่านี่คือเรื่องสั้นของออุดากรนะคะไม่ใช่เรื่องสั้นของครูเหมเวชกรครับผมบรรยากาศอาจจะมีความคล้ายกันเล็กน้อยนะมีคำว่าวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยออกแนวผีๆแต่ว่าจะมีผีหรือเปล่านั่นนะสิพี่ไม่เคยได้ยินว่าออุดากรจะเขียนเรื่องผีคือเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยเจอผีใช่ไหมใช่ครับพี่ไม่มีเลยไม่มีเรื่องในแนวเหนือธรรมชาติหรือว่าในแนวอะไรนะวิญญาณหลอนอะไรประมาณนั้นยังไม่มีเลยแต่เรื่องนี้วิญญาณลอยแล้วก็เป็นเรื่องสั้นๆก็ต้องบอกคุณฟังอย่างนี้นะว่าเรื่องนี้ก็จะค่อนข้างแตกต่างไปจากเรื่องอื่นๆของออุดากรในแง่ของเนื้อหาแต่ในเรื่องของแก่นประเด็นหลักของการนำเสนอเนี่ยยังคงไม่ทิ้งแนวเดิมโอ้บอกเอาไว้อย่างนี้ก็แล้วกันนะคะว่ามันมีความต่างแต่ก็มีความเหมือนยังคงเป็นเรื่องในแนวออุดากรบอกแบบนี้น่าจะทำให้คุณผู้ฟังเดาไม่ถูกนะว่าอะไรที่มันเหมือนหรือว่าอะไรที่มันฉีกออกไปนั่นนะสิครับพี่คือยังไงเขาก็ยังคงเป็นออุดากรมีจุดยืนในการนำเสนอครับแต่เรื่องนี้มันมีอะไรใหม่กว่าทุกเรื่องนะคะที่เราเคยเล่าให้ฟังมาคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะอยากจะหาหนังสือของออุดากรมาอ่านเองก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่ามี2เล่มนะคะ The Crossของสร้างสรรค์บุ๊กอันนี้มี7เรื่องชั่วชีวิตของศรีปัญญามี21เรื่องนะคะเป็นปกแข็งค่ะแล้วก็ห้องสมุดหลังใหม่นะคะก็มีครบทุกเรื่องเลยอันนี้ก็สามารถติดตามฟังได้ในหลายๆช่องทางค่ะใช่แล้วครับทั้งทางเว็บไซต์นะครับ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน thaipbs podcastแอปพลิเคชันพอดแคสต์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google, Apple, Podbean แล้วก็ Spotify ครับแล้วก็ยังมี YouTube ด้วยนะครับเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับสำหรับ YouTube คุณจิตรินก็จะอัปโหลดเรื่องที่เคยเล่าไปแล้วใช่แล้วครับควักเอามานำเสนอให้คุณได้ฟังกันแบบง่ายๆนะคะก็จะปนๆกันไปเก่าบ้างใหม่บ้างแล้วแต่โอกาสครับแล้วแต่ว่าผมจะทำทันหรือเปล่าก็ประมาณตอนเช้าๆตื่นมาก็ลองคลิกฟังตอนใหม่ๆนะคะครับผมหรือว่าจะรอให้ครบก่อนก็ค่อยฟังทีเดียวก็ได้แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับก็สำหรับวันนี้นะคะเรื่องวิญญาณลอยเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสั้นจากวิญญาณลอยก็จะไปที่เรื่องเพนพิลาบออกแนวเหมือนกับเป็นชื่อคนแล้วก็เหมือนกับออกแนวน่าจะดราม่าครับจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ารอฟังค่ะแต่ว่าเรื่องวิญญาณลอยนี้นะคะอยากให้คุณได้ฟังมากๆเลยแม้ว่าจะเป็นเรื่องสั้นๆก็ตามถ้าพร้อมแล้วนะคะเราติดตามกันเลยค่ะกับเรื่องสั้นวิญญาณลอยของออุดากรค่ะบนทางเกวียนเล็กๆซึ่งลัดเข้าไปในป่าโปร่งนั้นปรากฏม้าตัวหนึ่งกำลังควบอย่างรีบร้อนฝุ่นสีแดงล่องลอยขึ้นมาขณะที่ตัวม้าวิ่งคล้อยหลังไปบนหลังม้ามีชายหนุ่มคนหนึ่งมีใบหน้าที่แสดงความกระวนกระวายใจเพราะว่าตอนนี้แผ่นฟ้ากำลังจะถูกปกคลุมด้วยความมืดทั้งที่เขายังไม่ถึงจุดหมายที่ต้องการจะไปฟ้ากำลังจะค่ำให้ตายเถอะ
ทำไมจึงรวดเร็วอย่างนี้เขายังนึกเห็นภาพที่รู้สึกว่าเพิ่งจะผ่านไปเมื่อครู่นี้เองได้อย่างชัดเจนท้องฟ้าที่สว่างสวยก้อนเมฆก้อนสีขาวที่ล่องลอยอยู่อย่างกระจัดกระจายบนเนินเล็กๆซึ่งมีหญ้าสีเขียวแล้วก็อ่อนนุ่มคล้ายขนแกะที่นั่นปรากฏฝูงวัวที่ยังไม่ได้ต้อนเข้าคอกเขายังเห็นกระท่อมชาวนาระเกะระกะอยู่ไกลๆเห็นควันลอยอ้อยอิ่งขึ้นจางๆขณะที่ชาวไร่กำลังเผาหญ้าแห้งเขายังจำได้เป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเขาได้โบกมือให้กับหญิงชาวไร่คนหนึ่งซึ่งแสงสว่างจากฟ้ายังมากพอที่จะแสดงให้เห็นว่าหล่อนเป็นหญิงสาวและก็สวยอันทำให้หล่อนหันมาอย่างแปลกใจแล้วก็ยิ้มอย่างประหลาดใจแต่ในช่วงระยะที่เขาคิดว่าเป็นวินาทีต่อมาเท่านั้นเองเขาก็พบว่าท้องฟ้ากำลังถูกระบายสีดำสนิทเสียแล้วและเป็นขณะเดียวกับที่เขาพบว่าบนทางเล็กๆซึ่งเขากำลังควบม้าผ่านไปนั้นไม่ปรากฏแม้กระท่อมเล็กๆสักหลังเดียวมันเป็นการประจวบที่บ้าบอที่สุดเขานึกในใจขณะที่เหลือบดูเจ้าประดู่ม้าที่เขาพามาตั้งแต่เที่ยงด้วยความสงสารเจ้าประดู่กำลังมีเหงื่อโทรมตัวมันหอบอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็วิ่งช้าลงเขาผ่อนฝีเท้าของเจ้าประดู่ลงทั้งที่กำลังกระวนกระวายอย่างหนักท้องฟ้าตอนนี้เริ่มปรากฏดวงดาว 3-4 ดวงลมหนาวปลายเดือนพฤศจิกายนเริ่มพัดเฉยฉิวกิ่งไม้ระเกะระกะข้างทางเสียดสีกันกลายเป็นเสียงที่น่ากลัวเขาขยับคอเชิ้ตอย่างอึดอัดใจเพราะว่ามันอีกไกลไม่น้อยกว่าจะถึงที่หมายเจ้าพรไม่ควรเล่าให้ฟังเลยว่าแถวนี้เคยมีเสือเพ่นพ่านเขาบ่นอยู่คนเดียวตอนนั้นฟ้ามืดเข้าทุกทีจนกระทั่งในที่สุดเขาเห็นทางที่จะผ่านไปเป็นเพียงสีขาวพร่ารังรางรังรางด้วยแสงดาวจากเบื้องฟ้าเท่านั้นเขาสะบดในลำคออย่างหัวเสียเหลียวไปรอบๆเพราะว่าต้องการจะพบบ้านสักหลังหนึ่งเจ้าประดู่วิ่งช้าลงจนเกือบจะเป็นเดินอยู่แล้วลมหนาวก็ยังคงพัดพาไม่หยุดหย่อนส่งเสียงบูบิ๋วครวญครางคล้ายกับเสียงเครือของพูดผีมันกินเวลาเกือบชั่วโมงที่เขาเร่งให้เจ้าประดู่วิ่งฝ่าความมืดและความเงียบอันน่ากลัวนั้นไปแสงสว่างจุดหนึ่งวอมแวมอยู่ข้างหน้าทำให้ชายหนุ่มรู้สึกใจชื้นขึ้นคงจะเป็นกระท่อมชาวไร่เขานึกในใจอย่างรื่นเริงตบแผงคอเจ้าประดู่เบาๆทนเอาเดี๋ยวเพื่อนยากและมันก็เป็นกระท่อมจริงๆอย่างที่เขานึกแต่มันเล็กเหลือเกินเป็นกระท่อมหลังเล็กๆหน้ากระท่อมมีชายแก่คนหนึ่งนั่งอยู่แสงไฟหลุบหลู่จากตะเกียงกระป๋องที่ตั้งเยื้องประตูเข้าไปสะท้อนจับใบหน้าที่ย่นเป็นริ้วรอยด้วยความชรานั้นดูคล้ำไปเสียงฝีเท้าม้าที่ดังเข้ามาใกล้ทำให้ชายชราลุกขึ้นมานอกชานแล้วก็เพ่งมองไปทางรั้วที่ขัดเอาไว้อย่างหยาบๆสถิตเทพหยุดม้าอยู่ที่ประตูรั้วยิ้มอย่างเบิกบานพ่อลุงครับฉันขอค้างกับพ่อลุงสักคืนเถอะ
ชายชราเจ้าของกระท่อมยกตะเกียงขึ้นชูหย่อนกระไดลงมาแล้วก็เดินมาที่ริมรั้วเพ่งมองใบหน้าของชายที่อยู่บนหลังม้าครู่หนึ่งเปิดประตูรั้วออกก่อนจะพึมพำว่าจะไปไหนกันพ่อคุณค่ำค่ำคืนคืนไม่รู้จะกลัวบ้างหรือยังไงสถิตเทพหัวเราะอย่างเด็กๆโหนตัวลงจากอานเมื่อยืนอยู่บนพื้นดินอย่างกระฉับกระแฉงจูงม้าผ่านประตูรั้วเข้าไปแล้วก็หันมาปิดเสียเองอย่างเรียบร้อยทำไมจะไม่กลัวล่ะครับลุงเพราะอย่างนั้นผมจึงต้องขอค้างแรมกับลุงที่นี่ไงชายชราหัวเราะอย่างใจดีเชิญสิคุณแกพูดแล้วก็นำหน้าเดินตรงไปที่กระท่อมในขณะที่สถิตเทพจูงเจ้าประดู่ตามไปติดๆเขาหัวเราะในใจเมื่อคิดว่าป่านนี้สถาพรปุ่นและพิธีซึ่งล่วงหน้าไปก่อนตั้งแต่เช้าคงด่ากรุ่มแล้วหาว่าเขาทะเลถลายสถิตเทพยืนอยู่ตรงหน้าต่างกระท่อมตอนนี้เขาร้องเพลงในลำคออย่างค่อนข้างจะเป็นสุขน้ำในบ่อที่เย็นเฉียบและข้าวที่มีเนื้อเค็ม 2-3 ชิ้นของชายชราเจ้าของกระท่อมทำให้ความเหน็ดเหนื่อยคลายลงจนเกือบสิ้นแต่เจ้าประดู่คงจะฝืดคอนิดหน่อยที่ต้องกินฟางแต่มันก็คงสบายใจเพราะไม่ต้องวิ่งต่อไปอีกชายหนุ่มคิดในใจคืนนั้นมันเป็นแรม3ค่ำเนื้อทิวไม้ปรากฏดวงจันทร์วงกลมสีแดงจัดคล้ายโคมไฟยักษ์เงาไม้ปรากฏทาบที่โน่นที่นี่ดำทะมึนลมหนาวพัดมาบางๆเขาคิดถึงกรุงเทพนิดหน่อยคิดถึงไฉไลคิดถึงตอนนั้นที่ทำให้เขาลูบแหวนที่สวมอยู่ที่นิ้วก้อยอย่างไม่รู้ตัวมันเป็นแหวนที่ไฉไลให้เขาจำได้ดีไฉไลบอกว่าอีกนานกว่าที่ไฉไลจะได้พบพี่อย่าให้ระยะเวลาและสิ่งที่พี่จะพบเมื่อไปบ้านนอกคราวนี้เป็นเหตุให้พี่ต้องลืมไฉไลนะคะไฉไลพูดได้เพราะเช่นนี้เสมอนอกจากไฉไลแล้วเขายังคิดถึงเมื่อครั้งยังเป็นนิสิตอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งที่ตึกสัตวแพทย์อยู่ถึงสนามเป้าเขาและเพื่อนๆอดไม่ได้ที่จะมาเกรอยู่ตามหน้าสโมสรหรือไม่อีกทีก็หน้าตึกอักษรศาสตร์ในรั้วของจุฬาไม่อย่างนั้นก็ขี่ม้าฉายไปมาอยู่แถวหน้ารั้วมันโก้หยอกอยู่เมื่อไหร่มีแต่สัตวแพทย์เท่านั้นที่สวมท็อปบูทได้ในมหาวิทยาลัยเขานึกขำตัวเองจนต้องหัวเราะออกมาเขานึกถึงเจ้าของกระท่อมแกออกจะเคร่งขรึมเกินไปแม้ว่าจะใจดีแต่ดูค่อนข้างเศร้าแกคงจนมากเหลือเกินเขาคิดเมื่อเขาขอตัวจากแกบอกว่าจะนอนนั้นดูแกออกจะมีความกังวลมันออกจะสกปรกครับทั้งมุ้งและหมอนแต่ผมอยู่ตัวคนเดียวแท้ๆแกจบคำพูดด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มที่เศร้าจนสะเทือนใจสถิตเทพยกมุ้งสีคร่ำๆนั้นแล้วก็ค่อยๆลอดตัวเข้าไปเขาล้มตัวลงบนเสื่อหยาบเมื่อคิดว่าพรุ่งนี้เขาจะต้องออกเดินทางแต่เช้าและจะต้องมีงานตลอดวันเมื่อถึงกองด่านที่เพื่อนๆล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็กำลังรอเขาอยู่
ลมหนาวยังคงโชยมาบางๆเขาขยับตัวคลี่ผ้าห่มสีแดงหม่นๆซึ่งสังเกตว่าผ้าห่มนั้นถูกพับไว้อย่างเรียบร้อยเขาคลี่ผ้าห่มออกคลุมกายได้ยินเสียงเจ้าประดู่ม้าคู่ใจทำจมูกฟึดฟัดอยู่ใต้ถุนกลิ่นดอกไม้ป่าหอมมาไกลๆความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทำให้เขาม้อยหลับไปอย่างง่ายดายสถิตเทพรู้สึกตัวเหมือนล่องลอยอยู่ในกลุ่มหมอกอันบางเลือนได้ยินเสียงอื้ออึงของลมหนาวที่เย็นสะท้านเสียงหวู่หวิวของสายลมฟังคล้ายเสียงเพรียกของพูดพรายที่ยืนดำทะมึนได้ยินคล้ายเสียงน้ำไหลปราดลัดเลาะเข้าไปในทุ่งไร่ทุ่งนาได้ยินเสียงครวญครางอย่างหวาดกลัวของฝูงวัวแพะควายเสียงแหบๆของเด็กที่หิวกระหายท้องฟ้ามืดกอไผ่โยกเสียดสีดังที่ฟังดูเหมือนกับเสียงปีศาจร้ายที่ยังหวังชีวิตใบแก่ของมันถูกลมเย็นเยือกพัดหลุดไปจากกิ่งอย่างดุร้ายลมหนาวหูเขาได้ยินมันพัดอื้ออึงและในเสียงวู่วิวของลมหนาวนั้นเขาได้ยินเสียงเล็กๆและใสแทรกขึ้นมาอย่างชัดเจนจุกจุกหนาวไหมอ่ะหนาวจ้ะพี่หนาวมากเหลือเกินพี่ล่ะเสียงลมเสียงใบไผ่แทรกขึ้นมาอีกและในเสียงอื้ออึงนั้นเสียงถามเสียงตอบนั้นก็ดังขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันมันเป็นเสียงเด็กอย่างชัดเจนเสียงในเสียงคร่ำครวญของลมหนาวจุกจุกหนาวไหมอ่ะหนาวจ้ะพี่หนาวมากเหลือเกินแล้วพี่ล่ะสถิตเทพหวาดลุกขึ้นอย่างตกใจแสงเดือนจากหน้าต่างยังคงสว่างเหมือนเดิมเขาคิดว่าเขาฝันไปมุ้งยังคงอยู่เป็นปกติไม่มีวี่แววของลมหนาวอันร้ายกาจพัดโกรกเข้ามาเลยแต่ทันใดนั้นมือของชายหนุ่มก็เย็นเฉียบหัวใจเกือบหยุดเต้นเขาได้ยินเสียงเด็กนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดังขึ้นจากผ้าห่มสีแดงที่เป็นสีแดงหม่นๆผืนนั้นจุกจุกหนาวไหมอ่ะหนาวจ้ะพี่หนาวมากเลยเกินแล้วพี่ล่ะสถิตเทพลุกขึ้นยืนอย่างหมดสติเลิกผ้าที่กองอยู่นั้นขึ้นไม่มีสิ่งใดที่แสดงว่ามีชีวิตอยู่ภายใต้ผ้าห่มนั้นเลยแต่เสียงก็ยังดังขึ้นมาอีกจุกจุกหนาวไหมจุกจุกหนาวไหมคราวนี้สถิตเทพก้าวพรวดออกไปจากห้องนั้นทันใดชายชราหน้าคร้ำลงไปกว่าเดิมในตาหมองเมื่อฟังสถิตเทพเล่าจบกระดูดยาไปตองแห้งอย่างแรงขณะที่เหลือบตาขึ้นมองท้องฟ้าแรมสามค่ำพอดีโอ้หลานเอ้ยเป็นนานทีเดียวที่แกพูดแล้วก็นิ่งอึ้งไป
ผมลืมไปว่าวันนี้มันแรม3ค่ำแกหันมาทางสถิตเทพเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแหละครับเมื่อถึงวันแรมนี้มันเป็นหลานชายของผมทั้งคู่หลานซึ่งตายไปแล้วแต่ปีกลายปีกลายปีที่เต็มไปด้วยลมหนาวอันร้ายกาจเมื่อต้นปีเราเกือบจะอดตายกันอยู่แล้วเพราะข้าวในนาถูกน้ำเหนือบ่าเข้ามาท่วมแถมปลายปียังมีลมหนาวพัดเข้ามาอีกจะประคุณเรามีผ้าห่มอยู่ผืนเดียวเท่านั้นผืนที่คุณห่มอยู่เมื่อครู่นั่นเองสำหรับต่อสู้กับความหนาวอันร้ายกาจเจ้าหลานผมคนหนึ่ง5ขวบอีกคนหนึ่ง8ขวบคนโตชื่อวันคนเล็กชื่อจุกพ่อแม่มันน่ะหรอครับตายไปก่อนหน้านั้นนานแล้วผมให้มันห่มผ้านั้นส่วนผมเองผิงไฟมันถามกันทุกวันโดยคำถามที่คุณได้ยินมันถามกันซ้ำๆซากๆในโปงผ้าที่มันคลุมตั้งแต่หัวถึงเท้ากระทั่งเมื่อมันตายไปด้วยความหิวและความหนาวเสียงของมันเจ้าของวิญญาณที่ล่องลอยไม่มีที่พำนักก็ยังคงปรากฏอยู่ในผ้าผืนนั้นไหนครับคุณถามว่าอะไรอ๋อถูกแล้วมันตายเมื่อแรม3ค่ำพร้อมกันทั้งคู่พิมพ์ครั้งแรกในสารสัมพันธ์คณะนักเรียนเก่าอุตรดิตถ์ปีที่1ฉบับที่1ประจำเดือนพฤศจิกายน2494เขาเรื่องจาก What the Guild Said รับแลเสาร์ที่6กรกฎาคม84This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองและนั่นก็คือเรื่องวิญญาณลอยนะคะจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสั้นๆค่ะอันนี้คือผีพะหงของจริงนะครับพี่ใช่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดแฝงเร้นนะคะครับผีพ่อห่มแล้วก็เป็นผีพ่อห่มที่ค่อนข้างจะน่าสงสารรันทดมากครับหนาวตาย เรื่องที่เหมือนกับจะเป็นประเด็นของออุดากรนะคะก็ยังคงมีอยู่ครับคุณจิตรินมองยังไงคะเรื่องนี้จริงๆก็อาจจะสื่อถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้เล็กน้อยครับพี่คนจนนี่คือจนจนแทบไม่มีผ้าห่มจะห่มกันเลยใช่เลยคือเรื่องสั้นของออุดากรเนี่ยแม้ว่าเรื่องนี้จะมีเรื่องของพูดผีปีศาจมีเรื่องของวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องครับแต่เหมือนกับว่าเขาก็เอาประเด็นเรื่องของวิญญาณเอามารองรับความรันทดความยากจนการที่ไม่มีโอกาสที่จะได้กินอิ่มนอนอุ่นครับเหมือนกับคนปกติแล้วก็ทำให้เด็ก2คนนี้ต้องหนาวตายอย่างน่าเวทนาอันนี้เป็นประเด็นที่สอดแทรกอยู่ทุกตอนนะคะของออุดากรก็ดูเหมือนว่าเขาก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นหรือว่ามีอุดมการณ์แล้วก็ต้องการที่จะใช้วรรณกรรมในการนำเสนอประเด็นทางสังคมที่เขาต้องการจะสื่อสารด้วยนะคะคือเป็นเรื่องผีก็จริงแต่ว่าเป็นเรื่องผีที่ไม่ใช่แบบเล่าลอยๆเพื่อหวังให้กลัวอันนี้แตกต่างไปจากเรื่องผีอื่นๆนะครับเล่าให้คิดเล่าให้รู้สึกรันทดอะไรทำนองนั้นนะคะสำหรับเรื่องต่อไปเพนพิลาบค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเหมือนกันอันนี้ดาวไม่ถูกเลยครับพี่
อันนี้มีหม่อมเจ้าด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เราอยู่บ้านนอกครับมีชายชราซึ่งไม่รู้จักแม้กระทั่งชื่อด้วยซ้ำใช่แต่ว่าเรื่องเนี้ยจะขยับเข้ามามีหม่อมเจ้าสุทัศนเทพพรรณรายโอ้โหชื่ออ่านี่ออกแนวเหมือนกับนวนิยายชวนฝันอะไรเถื่อนนั้นนะคะครับแต่ว่าชวนฝันแบบออุดากรเนี่ยคงไม่ใช่แนวนั้นคงไม่ประโลมโลกไม่แน่นอนนะคะเท่าที่เราได้อ่านเรื่องของออุดากรด้วยกันมานะคะครับเดี๋ยวลองติดตามกันค่ะว่าเพนพิลาบจะออกแนวโรแมนติกแนวไหนอย่างไรนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังว่าเราก็ยังคงรออยู่เหมือนเดิมนะคะครับผมรอฟังคลิปการอ่านหนังสือเสียงค่ะสัก5นาทีนะคะชอบเรื่องไหนยังไงเนี่ยลองอัดเสียงใส่มือถือแล้วก็ส่งมานะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกระเป๋าเป็นกระเป๋าพับเป็นกระเป๋าที่สามารถจะพกพาไปไหนมาไหนได้แบบโอ้โหเก๋กู๊ดมากนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ดีด้วยเป็นของรางวัลเป็นจะบอกว่าเป็นของขวัญจากรายการก็ว่าได้นะคะสำหรับคลิปดีๆที่คุณส่งมาแลกเปลี่ยนว่าหนังสือที่คุณประทับใจหนังสือที่คุณชอบเนี่ยคือเรื่องไหนแล้วก็ตอนไหนก็ส่งไปทางอีเมลของคุณจิตรินนะคะพร้อมทั้งกติกาง่ายๆเพียงแค่ 2-3 ข้อค่ะครับผมส่งมาได้นะครับทางอีเมล jitrin แล้วก็ตัว m นะครับ @thaipbs.or.th ครับผมส่งมาแล้วก็อย่าลืมส่งรูปถ่ายของคนที่อ่านกับหนังสือมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เขียนบรรยายเล็กน้อยว่าทำไมถึงเลิกหนังสือเล่มนี้บรรยายเล็กน้อยจริงครับให้รู้ว่าเอาคุณเลิกหนังสือเล่มนี้มาเพราะอะไรแค่นั้นพอแล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าไฟล์เสียงที่ส่งมาก็ความยาวไม่เกิน5นาทีแล้วก็ขอให้เป็นนามสกุล MP3 หรือว่า WAV ครับเวฟหรือถ้าไม่สามารถแปลงไฟล์ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับเป็นไฟล์นามสกุลไหนก็ส่งมาได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาแปลงให้ครับผมนะคะบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับนามสกุลใช่ส่งมาค่ะส่งมาหรือไม่ก็ถามไถ่ามาทางอีเมลหรือว่าทางอินบ็อกซ์นะคะของไทย PBS Podcast ก็ได้ถ้าเกิดว่าติดขัดปัญหาตรงไหนนะคะครับแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะคุณสามารถที่จะสื่อสารทักทายแนะนำติชมเสนอเรื่องใหม่หรือว่าแจ้งผลการรับฟังก็3ช่องทางอย่างที่เราแจ้งกันอยู่เป็นประจำนะคะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้ YouTube ได้เลยครับผมหรือว่าส่งมาทางอินบ็อกซ์นะคะมาถึงดิฉันเลยก็ได้ที่เพจรัศมีมณีนินนะคะหรือว่าสำหรับคุณที่เราเป็นเพื่อนทาง Facebook บุคคลกันอยู่แล้วจะส่งมาที่นั่นก็ไม่ว่าอะไรนะคะมีคนก็ส่งมาจากทางนั้นก็หลายท่านอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าทุกทางนะคะที่สามารถจะสื่อสารกันได้ก็ส่งมาได้ค่ะและสำหรับท่านที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันนะคะก็บอกมานิดนึงว่าฟังผ่านแอปไหนมันมีหลายแอปเหลือเกินเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยนะคะกับเรื่องสั้นที่ชื่อว่าเพนพิลาบค่ะภาพซึ่งงดงามเหมือนกับจำหลักขึ้นมาจากสีขาวผ่องของงาช้างที่สงบนิ่งอยู่ในอิริยาบถอันเยือกเย็นนั้นไหวตัวเล็กน้อยดวงตาซึ่งคงจะดำสนิทและมีประกายหวานเหลือเกินในครั้งหนึ่งหากแต่ถูกบดบังไว้ด้วยแว่นกันแสงสีเทาคล้ำในขณะนี้เบือนหน้าไปจับนิ่งอยู่กับใบหน้าสีเข้มของชายหนุ่มซึ่งก้มอยู่กับพระราชนิพนธ์เรื่องพระนนคำฉันและอ่านด้วยสำเนียงต่ำๆบนตังเล็กๆที่เกือบจะชิดปลายเท้าของเธออย่างเหม่อและเลื่อนลอยเธอจับตาอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งผู้ถูกจ้องรู้สึกตัวและเงยหน้าขึ้นธิดาของหม่อมเจ้าสุทัศนเทพพรรณรายยิ้มอย่างเหนื่อยเธอคงจะเหนื่อยภูเก็ต
พอเถอะฉันเป็นคนฟังแท้ๆยังเพลียใจเต็มทีมันเศร้าเกินไปชายหนุ่มที่ชื่อภูเก็ตอึ้งเล็กน้อยเขากรีดสันหนังสือเล่มนั้นแล้วก็ตอบเบาๆดูเหมือนผมเรียนคุณหญิงแล้วและเลือกพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านไว้แล้วด้วยซ้ำสำหรับอ่านในวันนี้เพราะคิดว่ามันฟังสบายกว่าเรื่องเศร้าๆของพระนนท์และนางธมยันตีนั้นเป็นไหนๆแต่คุณหญิงได้บอกว่าต้องการหนังสือเล่มนี้เปล่าภูเก็ตฉันเคยรู้มานานแล้วว่าเรื่องนี้จบลงอย่างไรเมื่อตอนที่ท่านพ่อยังไม่สิ้นและตอนที่ตาของฉันก็ยังไม่ได้เจ็บแบบนี้ฉันเคยอ่านถวายแต่ที่ฉันเลือกให้ภูเก็ตอ่านวันนี้ก็เพราะว่ามีหลายคนบอกว่าผู้ที่มีชีวิตอยู่กับความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวแล้วก็เศร้าสลดอย่างนั้นควรจะอ่านหนังสือประเภทนี้มันจะทำให้เราสบายใจขึ้นที่จะได้ทราบว่าชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ไม่ได้มีแต่เราคนเดียวเท่านั้นที่ต้องจมอยู่กับความเจ็บปวดของจิตใจจากสิ่งแวดล้อมที่บีบคั้นอยู่รอบข้างแต่ก็ไม่เห็นจริงเลยนี่นาภูเก็ตมันกลับทำให้รู้สึกเพลียใจแล้วก็ท้อแท้ยิ่งขึ้นไปซะอีกโปรดอย่าคิดมากสิครับคุณหญิงผมคิดไม่ออกว่าอะไรบ้างที่กำลังบีบคั้นจิตใจของคุณหญิงและจะทำให้เกิดความท้อแท้เจ็บปวดอย่างนั้นอ๋อแม้แต่ในตาหมอก็บอกว่ามีหวังเหลือเกินว้าภูเก็ตเลิกพูดเรื่องหมอสักทีเถอะฉันเบื่อกี่ปีมาแล้วสำหรับคำว่ามีหวังของหมอแล้วก็กี่ปีแล้วสำหรับผลจากคำว่ามีหวังนั้นฉันจำได้ดีเหลือเกินว่าท่านพ่อเคร่งขรึมลงไปแค่ไหนเมื่อก้าวออกมาจากคลินิกของนายแพทย์ซึ่งสเปเชียลไลซ์ทางโรคตาที่ออสเตรเลียซึ่งเราไปกันครั้งหนึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วและฉันทราบดีนะภูเก็ตว่านั่นหมายความว่าอะไรเมื่อตอนที่ท่านกอดฉันแน่นแล้วก็กระซิบเสียงเย็นว่าอย่าตกใจลูกหญิงของพ่อมีหวังแต่หมอบอกว่าอาจจะนานสักหน่อยเท่านั้นคุณหญิงดวงตาของภูเก็ตเศร้าหมองเพียงเพนยิ้มอย่างเหน็ดเหนื่อยเธอเบือนหน้าออกไปจากที่นั่นอย่างช้าๆมองผ่านบานหน้าต่างซึ่งเปิดไว้เพียงบานเกล็ดเพื่อให้แสงสว่างลดความแจ่มจ้าซึ่งสะเทือนต่อสายตาของเธอให้น้อยลงไปกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็ไปจับตาอยู่กับรวงข้าวซึ่งเหลืองระย้าเต็มทุ่งนครสวรรค์ท้องฟ้าเดือนพฤศจิกายนใสสดเหลือเกินมันสว่างสวยไปด้วยเปลวแดดซึ่งเหลืองอารามราวกับจะชุบทุกชีวิตให้เลื่อมพรายเป็นสีทองนพคุณไปหมดสิ้นเมฆสีขาวผ่องลีลาอยู่เต็มฟ้าคล้ายกับเพตรารัตที่เลื่อนลอยอยู่เหนือคลื่นสีมรกตในมหาสมุทรซึ่งกำลังส่งประกายระยิบระยับเหมือนเกล็ดแก้วกลางแสงอรุณนั้นใบไม้ที่ถูกสลัดจากกิ่งด้วยแรงกันโชกของลมหนาวปลิวว่อนอยู่กลางความเวิ้งว้างของฟ้าและบางครั้งเมล็ดลอดจากบานกระจกฝ้าเข้ามาฉลับถลาไปนิ่งสนิทที่ปลายเท้าของภาพสลักที่มีวิญญาณและก็เต็มไปด้วยเลือดเนื้อนั้นคล้ายกับจะกระซิบบอกความกำสดของมันที่มีต่อชีวิตที่อาภัพของเธอนั้นด้วยภูเก็ตลอบชำเลืองดูร่างซึ่งจับนิ่งอยู่กับภาพภายนอกอย่างเลือดลอยนั้นด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสมเพชเวทนาความสลัวของห้องนั้นเกือบจะทำให้หนังสือขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่เต็มผนังห้องด้านต่างๆทั้งโต๊ะเขียนหนังสือซึ่งทำด้วยไม้โอ๊กเก่าเกือบเท่าอายุของภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่รูปหนึ่งซึ่งติดอยู่เหนือขึ้นไปเหล่านั้น
เต็มไปด้วยเงาครึ้มไปหมดมันช่างแตกต่างกับสีแดงของโลกภายนอกเสียจริงจังชายหนุ่มถอนใจยาวห้องนี้มืดเกินไปหรือสำหรับเขาหาไม่ได้ความอาภัพอย่างน่าเวทนาของกุลสตรีผู้หนึ่งซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่กับความมืดอับๆเช่นนี้ตลอดระยะหนึ่งปีหลังโดดเดี่ยวอย่างปราศจากความเหลียวแลของผู้ใดและอยู่ได้เพียงความหวังซึ่งเลือนรางแต่อย่างเดียวนั้นทำให้ความรู้สึกของเขาพลอยกังวลไปด้วยและมันลึกซึ้งจริงจังมากเกินไปกว่าที่จะปลีกตัวไปสู่สีแสงของโลกภายนอกเหล่านั้นจากห้องที่เต็มไปด้วยเงาครึมเช่นนี้เสียได้แต่อย่างไรถมไปญาติของท่านพ่อแต่ท่านพ่อจนเกินไปเท่านั้นเองเมื่อท่านพ่อมีชีวิตรุ่งโรจน์อยู่ในตำแหน่งราชการสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองท่านพ่อไม่เคยใช้อำนาจในหน้าที่ที่จะไปกอบโกยลาภบรรณาการมาประดับบารมีแต่อย่างใดและยิ่งในตอนปลายชีวิตของท่านท่านพ่อมีชีวิตอยู่กับการเขียนหนังสือเท่านั้นและดังนั้นก็ไม่แปลกหรอกที่ชื่อของหม่อมราชวงศ์เพียงเพ็ญธิดาของหม่อมเจ้าสุทัศนเทพพรรณรายจะไม่มีใครรู้จักนอกจากผู้ที่จะรู้จักนามสุทัศนเทพอยู่บ้างหม่อมราชวงศ์หญิงผู้นั้นเคยบอกเล่าให้เขาฟังอย่างขมขื่นหน้าปากกาสุทัศน์จะมีใครสักกี่คนที่จะได้ทราบว่าท่านเจ้าของเรื่องความทรงจำจากราชสำนักประชาธิปไตยของชาวนาสยามวิกฤตการณ์บนเอเชียอาคเนและอื่นๆอีกมากมายซึ่งสำนักพิมพ์จำหน่ายในอเมริกาได้ตีพิมพ์อย่างคลึกโครมอยู่ในขณะนี้นั้นจะเป็นบุคคลเดียวกับหม่อมเจ้าสุทัศนเทพพรรณรายผู้ยากจนซึ่งสิ้นพระชนชีพไปในฐานะที่เกือบจะไม่มีอะไรเหลือไว้เลยให้กับธิดาซึ่งแบบบางแล้วก็ป่วยเป็นโรคเรื้อรังอย่างหม่อมราชวงศ์เพียงเพ็ญพรรณรายนั้นภูเก็ตถอนใจอีกครั้งอย่างไรก็ตามเขาก็เป็นคนหนึ่งล่ะที่ได้ทราบถึงสภาพการเหล่านี้ดีเหลือเกิน3ปีเต็มๆที่ชายหนุ่มใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับห้องสมุดที่ระเกะระกะไปด้วยหนังสือนานาชนิดบางเล่มมีความเก่าแก่เกือบเท่าอายุของกรุงศรีอยุธยาอย่างในห้องนี้เป็นระยะเวลาที่นานพอที่จะทำให้เขาดื่มด่ำต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและมันประทับใจเขาอยู่จนบัดนี้มันเป็นต้นปี88ภูเก็ตจำได้ดีถึงวันแรกที่เขาก้าวเข้ามาในห้องนี้เป็นช่วงต้นฤดูร้อนเขายังจำได้ดีถึงภาพของตัวเองในเสื้อครุยโบราณอันเลอเกียรติขณะก้าวไปรับปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนเวทีกว้างของหอประชุมที่มีพระเกี้ยวอันทรงศักดิ์ประดับอยู่เหนือม่านสีเลือดหมูเข้มทำกลางเสียงปรบมือและสายตาของปวงชนนับพันที่มาในงานเกียรติยศนั้นอักษรศาสตร์บัณฑิตดีกรีของเขาอุ่นอยู่มากเหลือเกินขณะที่พบช่องแจ้งความเล็กๆลงชื่อสุทัศนเทพอยู่ท้ายนั้นบอกความจำนงที่ต้องการบุคคลผู้หนึ่งซึ่งมีคุณวุฒิอบเป็นอย่างต่ำเพื่อช่วยดูแลห้องสมุดและช่วยในการค้นคว้าในงานเขียนเรื่องของท่านอบคืออักษรศาสตร์บัณฑิตชายหนุ่มจับรถด่วนสายเหนือตรงดิ่งไปยังนครสวรรค์ริมทุ่งโล่ง
ซึ่งได้รับทั้งลมที่พัดโกรกและแสงแดดอารามเรืองบนบังกะโลหลังเล็กๆซึ่งซุ้มประตูแล้วก็รั้วคาดไปด้วยมะลิวันซึ่งขาวผ่องเหมือนสีนมวัวและในห้องสมุดห้องนี้เองเขาได้นั่งอยู่ตรงหน้าของท่านเจ้าของนามปากกาสุทัศนเทพอย่างที่เคยฝันมาแต่นานแล้วตั้งแต่ครั้งยังเป็นนิสิตและขดตัวอยู่บนหอสมุดกลางตึกอักษรศาสตร์อ่านบทนิพนธ์ของท่านอย่างลุ่มหลงต่อหน้าชายในราชตระกูลผู้นั้นภูเก็ตได้สำนึกถึงความอบอุ่นจากบรรยากาศที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของหนังสือและวรรณกรรมซึ่งดูเหมือนจะเป็นวิญญาณของห้องนั้นอย่างประหลาดภาพของหม่อมเจ้าสุทัศนเทพพรรณรายบนเก้าอี้นวมตัวโปรดและตัวเดียวในห้องนั้นคือภาพของบุรุษสูงอายุที่เต็มไปด้วยอัจฉริยภาพและคงแก่เรียนอย่างจริงจังน้ำเสียงของท่านสุทัศนเทพมีกังวานทรงพลังและเต็มไปด้วยความนุ่มนวลดื่มดำเข้าไปในความรู้สึกอย่างที่เขาไม่เคยพบมาก่อนและทำให้เขาสิ้นพิศวงว่าทำไมบทนิพนธ์ของสุทัศนเทพจึงเต็มไปด้วยกระแสไฟฟ้าและมีข้อความซึ่งน่าพิสมัยเหลือเกินอย่างนั้นท่านได้คุยกับเขาเป็นเวลานานและประโยคหนึ่งที่เขาจำได้อย่างขึ้นใจทีเดียวและจำได้ดีต่อไปถึงหน้าตาที่ร้อนเผาไปหมดของตัวก็คือฉันได้ยินมานานแล้วถึงความสามารถและอุดมคติของชาวรั้วสีชมพูแต่นั่นเพียงเกียรติศัพท์เท่านั้นจนกระทั่งวันนี้ที่ฉันได้พบเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวจุฬาผู้หนึ่งซึ่งได้ยืนยันความจริงให้เด่นชัดขึ้นเธอเป็นคนหนุ่มที่มีความรู้สมกับปริญญาของเธอฉันภูมิใจที่จะได้ผู้ร่วมงานอย่างนี้นั่นคือประโยคสุดท้ายของการสนทนาอันยืดยาวที่ภูเก็ตตระหนักว่าหากไม่ใช่การสอบสัมภาษณ์ก็ต้องเป็นการหยั่งภูมิวิชาของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยและนั่นคือประโยคที่ทำให้ตัวของเขาเบาโหวงด้วยสำนึกว่าความปรารถนาของเขาที่ได้ตั้งปณิธานไว้จากกรุงเทพได้พบกับความสำเร็จ2ปีในห้องสมุดนี้ซึ่งเขาได้คลุกคลีอย่างใกล้ชิดกับงานนิพนธ์ในบ้านปลายของชนชีพของท่านสุทัศนเทพซึ่งจบลงอย่างรวดเร็วเกินไปนักทำให้ภูเก็ตไม่เพียงแต่จะได้ทราบซึ้งทวีขึ้นถึงความน่าพิสมัยของบรรยากาศในโลกวรรณกรรมจากการอ่านหนังสือที่อ้างอิงจำนวนหลายสิบหลายร้อยเล่มและจากการบันทึกข้อความในหนังสือเหล่านั้นถวายแต่เขาได้พลอยทราบซึ้งดูดดื่มไปกับการใช้ชีวิตอย่างง่ายไม่แตกต่างอย่างไรไปจากชาวนานครสวรรค์ที่มีรกรากพื้นเพตั้งอยู่ที่นั่นของเจ้าชายนักประชาธิปไตยผู้นี้และธิดาของท่านท่านสุทัศนเทพชิงชังการถือองค์เท่าๆกับเกลียดพิธีรีตองทั้งหลายซึ่งมนุษย์ที่ถูกเรียกกันว่าเจ้ามีกันฟุ่มเฟือยมากเกินไปและโปรดการสังสรรค์เหล่านั้นภูเก็ตคิดถึงเคาช์ลีโอตอลสตอยมากเสมอตอลสตอยนักประพันธ์เอกของโลกซึ่งใช้ชีวิตบั้นปลายของเขาอยู่กับมุมสงบบนผืนนาแห่งหนึ่งของรัสเซียตอลสตอยใช้ชีวิตอยู่กับปิตุภูมิของเขาอย่างสันโดษอย่างสงบสุขซึ่งไม่แตกต่างกันเลยกับภาพที่เขาเห็นเหล่านี้กับชาวนาทุกคนในแถบนั้นทุกโอกาสที่ท่านได้พบด้วยไมตรีจิตด้วยความเอื้ออารีซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้รับการสังสรรค์เหล่านั้นจดจำไปนานๆ
โดยเฉพาะใบหน้าที่หวานอร่ำของธิดาของท่านผู้นั้นธิดาของท่านผู้มีอิริยาบถอันแช่มช้อยซึ่งจะลูบคลำบุตรตัวเล็กๆของชาวนาในเครื่องแต่งกายที่ขาดวิ่นปะชุนขมุกขมอมอย่างไม่รังเกียจเดียดฉันไม่ผิดเพี้ยนเลยไปจากท่านพ่อและดังนั้นภูเก็ตจึงแสนจะแปลกใจเมื่อได้ทราบว่าคู่มั่นของหม่อมราชวงศ์เพียงเพ็ญพรรณรายเป็นบุคคลเดียวกับหม่อมเจ้าจักรพันธ์พานุมาตรเจ้าชายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการบริษัทป่าไม้นครสวรรค์ซึ่งได้ถือองค์เต็มไปด้วยยศอย่างปราดเปรียวพระองค์นั้นแต่อย่างไรก็ตามจากจำนวนหลายครั้งที่เขาอยู่ต่อหน้าเจ้าชายผู้นี้ขณะที่ประทับเงียบๆอยู่ต่อหน้าท่านสุทัศนเทพเขารู้สึกถึงความมีเสน่ห์ที่น่ารักแฝงอยู่กับพักเกรียมเกือบจะเป็นสีน้ำตาลด้วยเปลวแดดและคมสันงดงามนั้นกระทั่งสำนึกถึงอันตรายของอิสตรีทั้งหลายหากท่านชายนั้นจะใช้ความมีเสน่ห์ในพระองค์นั้นอย่างตั้งพระทัยสักหน่อยและสิ่งนั้นเองทำให้เขาหมดความสงสัยว่าหม่อมราชวงศ์หญิงจะรักคู่มั่นของตนหรือเปล่าเพียงเพนจะเต็มไปด้วยความแจ่มใสและผาสุกเหมือนนกเล็กๆขณะที่คู่มั่นของเธอใช้เวลานานๆในการประทับและคุยอยู่ตามลำพังหรือขณะที่ก้าวไปด้วยกันเงียบๆบนคณาเล็กๆยามที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และรอบตัวกลิ่นฟางและดอกไม้ป่าที่กำลังส่งความหอมฉุนเกือบสำลักยิ้มหวานระบายอยู่กับใบหน้าที่ผุดผาดของเธอยามชี้ชวนให้จักรพันธ์ดูนกยางฝูงหนึ่งซึ่งบินไกลลิบออกไปทุกทีจนปรากฏประหนึ่งเส้นได้สีขาวที่ทาบอยู่กับสีแดงเหมือนน้ำครั่งสีฟ้ายามนั้นหม่อมราชวงศ์เพียงเพ็ญพรรณรายในขณะนั้นช่างแตกต่างกับหม่อมราชวงศ์เพียงเพ็ญพรรณรายในปัจจุบันเหมือนสีขาวเป็นดำอะไรเช่นนั้นมันอาจจะเป็นเพราะการเวลาไม่ก็อาจจะเป็นเพราะโลกทัศน์ที่แตกต่างกันไกลหรือบางทีอาจจะเป็นทั้งสองอย่างนั้นรวมกันที่ได้แยกบุคคลทั้งสองนี้ให้ห่างไกลออกไปทุกทีอย่างน่าพิศวงเพราะว่าภายหลังการสิ้นพระชนชีพของหม่อมเจ้าสุทัศนเทพพรรณรายเมื่อปลายปี2490นั้นในระยะเวลานี้เองมีผู้เห็นหม่อมเจ้าจักรพันธ์ในที่ต่างๆกับผู้หญิงซึ่งเปลี่ยนหน้าบ่อยเหลือเกินขณะที่ณมุมเล็กมุมหนึ่งซึ่งมืดและเงียบคล้ายมุมโบสถ์ร้างในยามราตรีชีวิตหนึ่งได้ซุกตัวอยู่กับความเจ็บปวดและเศร้าสลดเหมือนดวงดาวเล็กๆที่ริบหรี่อยู่กลางฟ้ามืดปราศจากการตีโพยตีพายปราศจากแผนการที่จะเรียกร้องช่วงชิงสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับมาสู่สภาพเก่าแต่อย่างใดแน่ล่ะชีวิตนั้นเป็นชีวิตเดียวกับหม่อมราชวงศ์เพียงเพ็ญพรรณรายที่เธอเคยยิ้มให้ภูเก็ตอย่างยากเย็นมาครั้งหนึ่งฉันสูญเสียพ่อที่น่ารักไปแล้วและแสงสว่างจากดวงตาของฉันก็กำลังจะดับสิ้นไปอีกภูเก็ตอีกไม่นานนักทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสุขความหวังของฉันก็คงจะละลายไปเช่นเดียวกันแต่อย่างไรให้ฉันหวังหน่อยว่าในระหว่างความสูญเสียเหล่านั้นฉันยังจะมีเธออยู่ด้วยอย่างน้อยก็ภายหลังที่งานนิพนธ์ที่ค้างๆอยู่ของท่านพ่อได้รับการสะสางรวบรวมจากเธอเรียบร้อยแล้วภูเก็ตจำได้ว่าเขาทรุดเข่าลงแทบเท้าของเธออย่างเกือบไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปเขาเอื้อมมืออันสั่นเทาไปแตะแพรเพราะของเธอเบา
อย่างเต็มไปด้วยความเวทนาจับใจอย่างเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เขาเองก็บอกไม่ถูกว่ามันหมายถึงอะไรโปรดไว้ใจผมคุณหญิงผมจะอยู่ที่นี่ต่อไปเป็นทาสของคุณหญิงจนกว่าครั้งหนึ่งเมื่อคุณหญิงเบื่อหน้าผมแล้วยิ้มเศร้าปรากฏเหนือริมฝีปากของหม่อมราชวงศ์หญิงผู้อาภัพดีใจที่เขาไม่เคยนึกเบื่อเธอภูเก็ตเธอพูดค่อยๆก่อนจะเบือนหน้าออกไปจากที่นั้นอย่างช้าๆภาพสลักที่มีวิญญาณภาพนั้นยังคงไม่ไหวติงและถอนสายตาจากภาพที่เธอได้มองอย่างเฉยเมยเพียงเพนยังคงนั่งไม่ไหวติงอยู่เช่นนั้นเสียงหวูดเปลือในแม่น้ำกว้างและเชี่ยวขวักซึ่งระเกะระกะไปด้วยท่อนสุงที่ล่องมาจากเหนือดังแว่วมาไกลๆคล้ายเสียงลมหนาวที่คร่ำครวญในคืนเดือนมืดดูเหมือนจะเข้าไปสั่นอารมณ์อันสั่นไหวดูเหมือนจะเข้าไปสั่นอารมณ์อันหวั่นไหวของเธอมากเหลือเกินเพราะว่าเมื่อเธอเบือนกลับมาอีกครั้งหนึ่งริมฝีปากของหม่อมราชวงศ์หญิงผู้นี้ก็ขาวซีดและสั่นระริกหยาดน้ำตาไหลซึมออกมาจากกรอบแว่นบังแสงสีเทานั้นอย่างสุดสะกดกลั้นฉันเป็นคนอ่อนแอเธอคงตำหนิฉันอย่างนี้ใช่ไหมภูเก็ตแต่ถ้าเธอเป็นฉันเธอจะเข้าใจเปล่านะเธออยากเข้าใจว่าฉันกำลังร้องไห้ให้กับจักรพันธ์จักรพันธ์กับฉันอยู่กันคนละโลกเธอทราบหรือเปล่าว่าเมื่อก่อนที่ท่านพ่อจะสิ้นท่านได้ตกลงอย่างไรกับจักรพันธ์เธอทราบไหมว่าจักรพันธ์ได้ยื่นข้อเสนอต่อท่านพ่อว่าเขาจะแต่งงานกับฉันภายหลังที่ดวงตาของฉันหายสนิทดีแล้วเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าฉันตาบอดเมื่อใดกรณีผูกพันระหว่างฉันกับจักรพันธ์ก็ไม่มีต่อไปและแน่ล่ะท่านพ่อก็ตกลงตามนั้นคุณหญิงริมฝีปากของเธอเม้มอย่างถือดีฉันเคยพยายามพูดเรื่องนี้หลายครั้งกับจักรพันธ์เพื่อให้มันได้แตกหักลงไปก่อนสถานะเช่นนั้นจะมาถึงแต่เขาก็เลี่ยงเสมอเขาไม่ยอมเผชิญกับข้อเท็จจริงอันนี้ฉันรู้จักจักรพันธ์เขายังเกรงใจท่านพ่ออยู่บ้างเพราะว่าเมื่อครั้งหนึ่งตอนที่อยู่ต่างประเทศด้วยกันท่านพ่อเคยให้ความช่วยเหลือแก่เขามากเหลือเกินดังนั้นเดี๋ยวนี้ฉันอยากตาบอดเหลือเกินภูเก็ตเพื่อจะได้ไปให้ไกลจากความรู้เห็นเกี่ยวข้องกับคนคนนี้ภูเก็ตหากฉันตาบอดภูเก็ตจะทอดทิ้งฉันไปไหมนะเธอจะอยู่ที่นี่ต่อไปและให้ความใยดีในชีวิตของหญิงพิการอย่างฉันต่อไปหรือเปล่าตอบก่อนสิในแพทย์ชินเวชกรรมวางช้อนดังกริกเขาเงยหน้าขึ้นจากจานอาหารแล้วก็มองหน้าผู้เล่าอย่างคาดหมายหม่อมราชวงศ์เพียงเพนรักแกน่ะสิใช่ไหมภูเก็ตชายผู้นั่งอยู่ตรงข้ามวางช้อนลงช้าๆบนขอบจานเขาลูบคลำแก้วน้ำอย่างใจลอยฉันก็คิดเช่นนั้นหมอกระทั่งตาของเธอบอดสนิทไปจริงๆและหม่อมเจ้าจักรพันธ์แต่งงานไปแล้วกับลูกข้าหลวงที่นั่นหมอชินถึงกับเลิกคิ้วด้วยความสงสัยฮะภูเก็ตยิ้มอย่างเศร้าหมองก่อนจะเล่าต่อไปว่าความจริง
เป็นไปตรงข้ามความคาดหมายทั้งของแกกับตัวฉันด้วยหมอเอ้ยเธอปฏิเสธคำสารภาพรักของฉันแล้วก็ล้มเจ็บสุดหนักลงอย่างรวดเร็วภายหลังการแต่งงานของจักรพันธ์เพียงเพนก็เช่นเดียวกับกุลสตรีอีกหลายต่อหลายคนเหลือเกินซึ่งครั้งแรกลงได้กล่าวคำว่ารักก็หมายถึงรักตลอดไปชั่วนิรันดรหมอเพียงเพนยังคงรักหม่อมเจ้าจักรพันธ์กระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตของเธอและสิ้นใจไปพร้อมกับชื่อของคู่มั่นติดอยู่ที่ริมฝีปากลมพัดโกรกเข้ามาวูบหนึ่งห้องนั้นเงียบงันไปเหมือนป่าชัดพิมพ์ครั้งแรกในธรรมสภาฉบับฤดูหนาว2493และนี่คือเรื่องสั้นที่ชื่อว่าเพนพีลาบงานเขียนของออกอุดากรสำหรับตอนต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องสั้นที่ชื่อว่าแสงระวีดับแต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ